ะได้ทั้งหมดเป็นของวันนี้ที่วัดหัวโป่งมีงานประจำปีครับเป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตซึ่งเป็นงานใหญ่นะครับจัดกันถึง9วัน9คืนงานใหญ่ระดับนี้ลุงเสรีไม่มีวันพลาดอยู่แล้วครับเสรีไม่ขึ้นไปทำบุญครับไม่ค่อยชอบทำบุญเขาทำแต่บาปแล้วทำไมมาวัดอ่ะเขามาหากินน่ะแล้วนี่คุณลุงมาแล้วคุณลุงช่วยทำอะไรบ้างอ่ะไม่ช่วยกินอย่างเดียวเขามาเนี่ยมาทุกอย่างเขาทำได้ไม่ว่าจะให้ล้างชามก็ล้างชามถูวัดแต่ถูวัดเขาไม่เลิกงานหรอกช่วยได้ทุกอย่างแหละครับล้างถ้วยล้างชามเก็บกวาดทำความสะอาดจะทำทุกอย่างแหละครับลุงเสรีทำไมถึงเที่ยวช่วยตามวัดตามวาตามงานต่างๆก็ไปหากินมันมีกินนะมาหาข้าวกินอย่างเดียวทำมันไปเล่นๆเงี้ยอยู่ว่างๆถ้าผมไม่ทำทางวัดก็หมดเงินอีกเยอะอ้าวแต่ว่าคนอื่นเขามองว่าลุงเสรีคอยช่วยวัดหมายถึงช่วยส่วนรวมแทนที่จะแบบเอาเวลามาทำงานหาประโยชน์ให้ตัวเองก็ไม่ก็ผมมีกระตังมันเจ็บไข้แล้วผมจะต้องไปหาประโยชน์ใช้ตนผมทำไมเอาอยู่เฉยๆก็ได้นี่นอนอยู่บ้านสบายๆก็ได้จะไปดูไหมในตลาดในที่นอนเฉยๆมาพัดกี่คนทำเห็นไหมไอ้ที่ผัวทำงานเมียไปนอนพัดไปเที่ยวเล่นก็ได้แต่นี่ทำไมต้องไปช่วยเรื่องอะไรก็ผมก็ไม่ถูกผมบอกไม่ถูกนะมาทำแบบนี้เมื่อไหร่ครับกี่ปีได้แล้วครับก็ต้องอายุ20กว่า22 23 22 23โอ้ตอนนี้63 40ปีทำไมมันมีผีส่งให้มาเกิดอย่างนี้เท่าที่สังเกตงานที่ลุงเสรีทำนี่มี2แบบครับนั่นก็คือแบบที่ไม่มีใครสามารถที่จะทำได้เหมือนแกนะครับต้องใช้ความสามารถพิเศษของแกเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถทำได้เช่นการใช้มัทุรสวาจาของแกไปขอความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ขายในตลาดให้บริจาคสิ่งของมาทำบุญอันนี้คิดว่าไม่มีใครเรียนแบบแกได้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นงานประเภทที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยครับนั่นก็คืองานที่ว่าไปแล้วก็ไม่ค่อยมีคนอยากจะอาสามาทำเท่าไหร่หรอกครับเป็นงานประเภทเรียกว่าปิดทองหลังครัวก็แล้วกันนะครับทำไมถึงชอบที่จะล้างจานอย่างเดียวอะคะเราไม่ชอบก็มันงานประเภทนี้ไม่ค่อยมีใครทำเก็บแก้วเก็บลงครัวช่วยเป็นครอบครัวเลยฉันเห็นมาแล้วปู่ย่าตายายอย่างเอามาพึ่งกินเอาผ้ากินคนหุงข้าวเหนื่อยถ้าใจหลวงพ่อไม่เคยไปดูไอ้เจ้าพ่อไม่เคยไปดูฉันเนี่ยต้องไปดูเพราะไอ้นี่ลูกเมียน้อยมึงจะกินน้ำแข็งหรือกินเหล้ากินเบียร์ฉันจะต้องไปให้ลุงเสรีครับนี่เวลาลุงเสรีจะไปช่วยที่วัดไหนบ้านใครยังไงเนี่ยลุงเสรีมีวิธีเลือกยังไงครับว่าที่ไหนไปที่ไหนไม่ไปครับไม่เลือกที่รับมากินทางเลยไปตามไปแกงอยู่สั่งไว้สองคนที่ให้ยังรอดได้ฉันจะไปร่วมคนที่ให้อะไรนะให้ยังรอดร่วมได้ไม่เชื่อเราไปทางก็วันนี้ถูกยังรอดมากี่หมื่นแล้ววันนี้มีศรัทธามาทำบุญเพื่อเพิ่มพูนบารมีดังที่หมายจงเจริญด้วยกันทุกคนทุกแบบเธอThank you.
ร้อนพระกินข้าวเย็นก็บาข้าวตอนเย็นไม่กินแต่นี่ข้างนอกเขามีงานกันอะไรแบบนี้ลุงเสรีไปเดินดูเดินทั่วแล้วจ้องจะดูหนังเมื่อไหร่จะฉายเตียงมาถ้าทุ่มได้ฉายบ้างแล้วนอกจากดูหนังแล้วยังลุงเสรีดูอะไรบ้างเดินดูบริเวณวัดทั่วมาสมัยนี้ก็ไม่มีจำบะดูไม่มีเมียงูดูถ้ามีจำบะดูก็มีเมียงูดูดูอะไรมาครับดูไหนดูก็ดูแล้วมีความบันเทิงอย่างอื่นไหมในชีวิตลุงเสรีอย่าให้บอกแบบนั้นชอบเข้าซ่องเข้าบาร์มีไหมใครก็อยากจะเข้าที่เขาไม่ให้เข้าไม่ดูทีวงทีวีอะไรอย่างนี้ไม่เคยดูเลยไม่ดูเลยเคยไปนั่งร้านอาหารฟังเพลงอะไรมีคนชวนไปแต่ก็ไม่ไปเสียเวลาทำไมถึงไม่ไปนะรอมันช้าเรื่องกว่าจะได้แยกมันโรงหนังเคยเข้าไหมเดี๋ยวนี้ยังเข้าอยู่ไหมครับไม่มีแล้วมันบอกไม่เคยได้เข้าเลยแล้วไปหยิบนั้นปีหนึ่งถ้าจะได้ดูหนังก็คือตามงานวัดอะไรอย่างเงี้ยงานด้วยงานวัดงานสันเจ้างานชาวบ้านก็เตียงไปนอนดูชาวบ้านชอบดูหนังเหรอครับชีวิตอะไรที่เป็นความสุขเปล่าเนี่ยอันนี้แสดงว่ามีหนังที่ไหนก็ต้องไปที่นั่นเหรอครับไปทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเหรอมันไม่ข้ามประเทศหรอกแล้วเวลาทุกครั้งที่ลุงมาดูเล่นต้องมีอุปกรณ์แบบนี้มาด้วยหรอเรื่องอะไรอย่างนี้ต้องเป็นลำบากอะนอนสบายอะมีใครสบายเยอะฉันไอ้นี่มีใครสภาพบ้านของลุงเสรีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหยากใหญ่เป็นไอ้ที่มันผุพังนะครับหรือว่าเป็นข้าวของที่ระเกะระกะอยู่ทั่วไปหมดนะครับหรือแม้แต่กระทั่งบันไดนะครับดูบันไดขึ้นบ้านคำนวณจากสภาพแล้วก็เดาเอานะครับว่าน่าจะไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ที่อาศัยอยู่นะครับไม่ใช่แรมปีแล้วครับต้องมากกว่านั้นครับมันถึงสามารถที่จะรกแล้วก็เน่าได้ขนาดนี้นะครับ